ัสดีค่ะฟิล์มชิสนุชาค่ะพบกับรายการ Guest Style Star รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเพลิดเพลินกับสไตล์และเคล็ดลับความสวยความงามเทียบเท่ากับเหล่าซุปเปอร์สตาร์เอาละค่ะคุณผู้ชมเห็นชุดที่ฟิล์มใส่อยู่วันนี้ไหมคะใช่แล้วเป็นเสื้อเชิ้ตขาวนั่นเองไม่ได้มาเป็นเด็กเสิร์ฟนะไม่ได้มาเสิร์ฟอาหารให้ใครแล้วก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาด้วยเพราะว่าเป็นบัณฑิตจบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาเลยเศร้ามากแต่ว่าอ่ะช่างมันเถอะเรามาพูดถึงเสื้อเชิ้ตขาวดีกว่างงละสิว่าเราใส่กันมาทำไมงงไหมมีใครงงไหมไม่มีใครตอบเลยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงที่สุดแฟชั่นเสื้อเชิ้ตขาวของเหล่าซูเปอร์สตาร์กันค่ะเพราะว่าเราดาราเนี่ยเขาใส่เชิ้ตขาวกันแบบเป็นว่าเล่นเลยแล้วเราก็แบบสงสัยว่าเออเขามีสไตล์การแต่งตัวยังไงที่แบบเลือกเสื้อเชิ้ตขาวธรรมดาธรรมดามาใส่คู่กับอันนั้นทีอันนี้ทีแต่เราเองเนี่ยไม่มีชุดแล้วนะสาวๆคนไหนที่แบบอุ๊ยไม่รู้จะใส่ชุดอะไรแล้วอ่ะไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยแต่ว่าเสื้อผ้าเต็มตู้เลยนะงงมากงงสุดๆแต่ก็เอ้ยเหลือบไปเห็นเสื้อผ้าของแฟนแบบเป็นเสื้อเชิ้ตขาวธรรมดาจะมาใส่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่แบบตัวใหญ่ๆแล้วก็ถ่ายรูปแบบเซ็กซี่มันเฉยมากมันธรรมดามากอยากจะใส่แบบเท่ๆแบบ mix and match แบบเราดาราว่าใส่แล้วแบบเท่ดูมีไอเดียเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงมีใครที่แต่งตัวแบบนี้บ้างก็ไปดูกันเลยเริ่มกันที่สาวสวยคนแรกอย่างสาวก้าวสุภัสรากันเลยค่ะมาด้วยลุคใสๆแบ๊วๆเหมือนแก้วแตงกวานะคะกับเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวธรรมดาใส่ถ่ายรูปชายทะเลเบาๆพร้อมกับทำเปียสองข้างยิ้มหวานดูละมุนสุดๆไปเลยค่ะหรือจะเก๋ๆกับลุคสาวกั้นประตูเงินประตูทองในงานแต่งแบบสาวเอ๋มณีรัตน์ด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวใส่คู่กับผ้าถุงลายไทยสีชมพูหวานๆแมทช์กันได้อย่างลงตัวมากๆแถมยังดูสดใสโมเดิร์นสุดๆเข้ากับสาวเอ๋มากเลยล่ะค่ะเท่ๆคูลๆแบบสาวแพชชิอานิดด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวแอบสกินรายนิดๆด้านหน้าบวกกับกางเกงวอร์มสจีทและหมวกเก๋ๆสักใบบอกเลยว่าเลิศมากค่ะเป็นไอเดียการแต่งตัวที่ดูสตรีทมากๆเหมาะกับวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยจริงๆเรียบร้อยหน่อยๆแบบสาวแม็กกี้อาภาด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวพับแขนเสื้อดูเรียบร้อยพร้อมด้วยทรงผมถักเปียสองข้างแต่งหน้าเบาๆและแอคเซสซอรี่เป็นต่างหูห่วงเล็กอุ๊ยดูน่ารักหวานๆไปเลยนะคะเชิ้ตขาวแขนยาวสบายๆแบบคุณแม่แอนทองประสมเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงมาพร้อมด้วยกระโปรงผ้ายาวคลุมถึงตะตุ่มแถมยังใส่หมวกสานเก๋ๆก็เพิ่มความชิคความวินเทจเข้าไปอีกด้วยแถมความสวยของเธอก็เกินจะบรรยายค่ะสดใสซาบซ่านไปกับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวตัวคล่องแถมยังมีความพองตรงแขนเสื้อด้วยนะคะใส่คู่กับกางเกงยีนขาสั้นสะพายกระเป๋าน่ารักสักใบทรงผมก็ปล่อยยาวดูเซ่อๆแฮปปี้ไปกับวันหยุดดูน่ารักจุงเบยหรือแบบสาวใหม่ดาวิกาด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับครึ่งแขนใส่คู่กับกางเกงยีนขายาวดูธรรมะทะแมงเป็นลุคที่ดูเนเชอรัลใสๆเหมาะกับสาววัยทำงานมากเลยล่ะค่ะแบบสาวยาย่าอุรัสยาก็เก๋ไก่ใช่เล่นนะคะด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวตัวโค้งเปิดไหล่เผยเห็นความเซ็กซี่เป็นชุดเซ็ตขาวที่บอกเลยว่าชุดนี้เหมาะมากสำหรับการไปเที่ยวดูไม่โป๊ะคินๆแถมยังดูแพงมากเลยล่ะค่ะลุควัยทำงานแบบสาวพิมประภาด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสบายๆพร้อมกางเกงขายาวสีเอิร์ธโทนสวมคู่กับรองเท้าผ้าใบบอกเลยนะคะว่าชุดนี้ใส่แล้วสาวพิมพ์นี่ดูโตดูเป็นสาวใสวัยทำงานรัดๆชัดๆค่ะหรือแบบสาวฟังนรีกุลด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวแขนเสื้อผิวๆมีลูกเล่นที่น่ารักพร้อมกางเกงลายสีสดใสทรงผมมันรวบปุ้งปิ้งซะไม่มีแถมยังดูสดใสมากเลยนะคะของมันต้องมีแบบคุณสู่ขวัญก็บอกเลยว่ามาเหนือกว่าใครด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวตัวใหญ่ใส่เป็นเดรสได้เลยแถมยังใส่กางเกงยีนด้านในสะพายกระเป๋าสารและรองเท้าสุดเด่นสีฟ้าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะดีงามขนาดนี้ก็ต้องใส่ตามแม่นะคะสุดท้ายกับสาวไอกมลเนตรด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวหลวมๆใส่คู่กับกางเกงยีนตัวเก่งสะพายกระเป๋าแบบธรรมดาแต่สาวไอก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้ไม่ธรรมดาดูฮิปสเตอร์สุดๆไปเลยละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับไอเดีย Mix and Match เสื้อเชิ้ตขาวให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยบอกเลยว่าเลิศๆทั้งนั้นเก๋ไก๋ดูแบบดูมีอะไรมีพ็อปด้วยมีแอคเซสซอรี่นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะลองเอาไปแต่งแต้มเติมสีสันให้กับเสื้อเชิ้ตเก่าๆของคุณดูนะคะว่าแบบไหนถึงจะใช่เราแบบไหนถึงจะแบบสวยและเซ็กซี่มันได้หลายแบ
ม่ใช่แค่เท่หรือหวานอย่างเดียวเราก็แบบเซ็กซี่ได้ด้วยอ่ะเรามาพูดกันเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติกเกอร์มันก็ไม่เชิงสติกเกอร์นะเคยเห็นใน IG ของเราดาราไหมว่าที่แบบเอ้ยไปแต่งหน้ามาสวยๆช่ำๆสวยๆไม่ช่ำๆเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วก็มีแบบสติกเกอร์หรือว่าอะไรอ่ะกิ๊ตเตอร์ป่ะที่แบบแปะอยู่ที่หน้าตัวเองแบบพามอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราเห็นว่ามันสวยดีเราก็เลยไปดูมาว่าใครเป็นคนแต่งนั่นเองคนที่แต่งเนี่ยก็จะมีอยู่2คนที่แต่งประมาณนี้ซึ่งเขา2คนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันด้วยเราก็เลยแบบไปดูดีกว่าว่ามีดาราคนไหนที่แบบแต่งแบบนี้แล้วแบบน่ารักแต่งแบบนี้แล้วมีกี่สไตล์บ้างไปดูกันค่ะคนแรกนะคะก็จะเป็นสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณอุ๊ยดูสิคะหน้าเนียนเนียนเนียนนะคะแถมมีกิ๊ตเตอร์เล็กๆน้อยๆดูน่ารักใช่เล่นคนต่อไปเป็นสาวเต้ยจรินพรนั่นเองคนนี้ก็คือเรียกได้ว่าชวนฝันเลยดูภาพสิคะชวนฝันมากๆแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็ตับตาพิมพ์ๆหน่อยคนต่อไปเป็นสาวแพทณปภานั่นเองคนนี้ก็คือคุณแม่ลูกหนึ่งนั่นเองนะคะโอ้ยดูสิคะหน้านี่แต่งไปด้วยกิ๊ตเตอร์เต็มไปหมดน่ารักมากๆคนต่อไปสาวใหม่ดาวิกาลูกนี้เนี่ยเขาแต่งในเขาเรียกว่าดาวิกาคาลเลนเดอร์นั่นเองปี2019นั่นเองเอาไว้แบบถ่ายปฏิทินของตัวเองคนต่อไปสาวไอซ์อภิสดาอันนี้แต่งไปงานวันเดอร์ฟู้ดนั่นเองดูสิคะกิ๊ตเต็มไปด้วยกิ๊ตเตอร์ที่หน้าเต็มไปหมดเลยดูแบบสวยๆเซ็กซี่นะอ่ะคนต่อไปสาวไอปิชยาคนนี้ก็เรียกว่าเซ็กซี่เลยแหละมาทางสายเซ็กซี่แล้วแน่นอนคนนี้กิ๊ตเตอร์เนี่ยก็ทำให้ดูหวานๆดูหวานขึ้นเท่านั้นเองอ่ะคนต่อไปสาวคิมเบอร์รี่อันนี้เล็กๆน้อยๆกิ๊ตเตอร์เล็กๆดูหวานๆในตาชวนฝันนะคะคนต่อไปสาวมิ้นท์ชลิดานั่นเองสาวมิ้นท์ชลิดานี่คือหน้าม้านี่คือเป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะว่าชุดนี้เพราะว่าทรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต่งคู่กับน้องชายยังไงก็เหมือนกันและหน้าก็กิ๊ตเตอร์ก็แบบกิ๊บเก๋ยูเรกาอ่ะคนต่อไปเป็นสาวต้าเนิงนั่นเองกิ๊ตเตอร์เนี่ยเป็นกิ๊ตเตอร์อันใหญ่ๆเลยแปะเหมือนแบบเหมือนรถเจาะหัวตัวเองอะแต่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นแค่กิ๊ตเตอร์นูนๆขึ้นมาอันนี้ก็เท่มากๆคนต่อไปสาวทิสานั่นเองทิสาวริทิสาสาวหวานหมวยหมวยอันนี้คือกิ๊ตเตอร์เนี่ยทำอะไรหน้าเธอไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเธอขาวมากแล้วก็สวยมากกิ๊ตเตอร์เนี่ยไม่สามารถบดบังความสวยได้เลยคนต่อไปสาวยาย่าอุรัสยานั่นเองคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแต่งบ่อยมากๆกับช่างแต่งหน้าคนนี้แล้วดูสิคะรูปเนี่ยใช้เป็นภาพพื้นหลังหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยคนต่อไปสุดท้ายละจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยออฟกันนั่นเองคนนี้นี่คือเป็นคู่จิ้นแล้วก็มาแต่งแบบนี้มีแบบซูชงซูชิแปะที่ปากเอ่ยอะไรเอ่ยดูน่ารักดูน่ากินบอกเลยว่าลูกนี้เนี่ยทำให้แฟนๆนะใจละลายมากถึงมากที่สุดเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบอกเลยว่าการแต่งหน้าสไตล์นี้เนี่ยมันดูดีมากๆแล้วก็แบบเรียกว่าใช้ได้ทุกงานเราจะแต่งไปแบบงานแบบ Wonder Fruit แบบสาวไอ้อภิสดาก็ได้นะที่แบบแต่งเท่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะแต่งแบบแต่งเล็กๆไปงานแต่งอะไรเงี้ยแต่งแบบเบาๆให้มันดูมีอะไรน่าจะได้ดูไม่ล้นซึ่งจริงๆแล้ว2สาวที่เป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเขาไม่ได้แต่งได้แค่สไตล์เดียวนะเขาแต่งได้หลายสไตล์แต่ว่าสไตล์ที่มันเป็นตัวเขาที่สุดน่าจะเป็นสไตล์นี้แหละมีทั้งความดิวอี้มีทั้งความโกลว์แบบฉ่ำๆแบบโคเรียซึ่งสาวทั้งสองคนเนี่ยก็คือสาวจูนและก็สาวเบสนั่นเองสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็แต่งหน้าคล้ายๆกันเลยแต่ว่าคือเราก็อยากแต่งบ้างอะเราไปแต่งเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนเขาเราก็ต้องไปเสียตังค์จ้างเขาให้มาแต่งนะอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นสไตล์เขาอะถ้าอยากแต่งแบบนั้นก็คือต้องให้เขาแต่งดีกว่าเพราะถ้าเราแต่งเองเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบเอาสติกเกอร์ตู้เย็นมาแปะที่หน้าตัวเองอะไรอย่างนี้อะแต่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็แบบไอเดียสไตล์กับการใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็การแต่งหน้าแบบมีกิ๊ตเตอร์เรียกว่ากิ๊ตเตอร์หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะแต่ว่ามันเป็นแบบส่วนหนึ่งของการแต่งหน้าแหละสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเสียดายจังเลยแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพชรวิญญาณแห่งวงการศิลปะกับการประกวด The Guest Star Artist Thailand 2019กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสุดยอดอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทย
เพื่อชิงเงินรางวัลและของรางวัลอีกมากมายพร้อมทั้งรับสิทธิ์รับประทานอาหารจากร้านสตรีทฟู้ดชั้นนำฟรีตลอดทั้งปีงานนี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพียงแค่คุณกล้าและมีความสามารถเราท้าให้คุณสมัครได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Great Star Art